เดกี๋อยวงเลยกไหนองไหนกไหองนกองเอ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนพี่พี่พยายามจะไม่มองเผฮม้ยให้กินนะแม่ได้ปะได้ปะเฮเอ้ยอว้าวว้าพี่วโอเคครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพี่สู่รายการ Victory Cat กันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกม Minecraft กันนั่นเองซึ่งวันนี้นะฮะเราได้ทำการดึงน้องกิจคิงเนอร์มากันอีกแล้วสวัสดีคนดูซิกิจโอเคซึ่งวันนี้นะกิจนะหลังจากที่สวัสดีคนดูไปที่เรียบร้อยแล้วนะคือจริงๆแล้วเนี่ยช่องพี่นะกิจนะมันเป็นช่องแบบ Minecraft Survival เว้ยวันนี้พี่เลยคิดว่าพี่จะมาเปิดซีรีส์ใหม่กันโดยการเล่น Minecraft Survival โอเคมั้ยโอเคครับผมซึ่งคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะฮะคือน้องกิจของเราเป็นท่านปรมปรมาจารย์นะฮะสำหรับการ PVP แล้วก็การเอาชีวิตรอดสุดๆไปเลยนะฮะ wow. ผมเลยคิดว่าการเอาดึงน้องกิตคิงเนอร์มานะฮะมันคงไปที่ easy สุดๆเลยถ้างั้นกิตปะเราไปเริ่มปฏิบัติการของเรากันเลยดีกว่าคือการเอาชีวิตรอดภายในคืนแรกนะกิตนะเข้าใจไหมครับผมโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้กันเลยดีกว่านะฮะซึ่งก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะฮะซึ่งจริงแล้วก็เล่นไปแล้วแหละสำหรับใครที่มึงดู คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครเบอร์พวกเราทั้งสองคนกันด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับน้องกิจมีช่องนะฮะคุณผู้ชมถึงตอนนี้คนติดตามจะอยู่แค่หลักร้อยก็ตามนะฮะ ผมสัญญาว่าวันพรุ่งนี้แม่งก็อยู่หลักร้อยเท่าเดิมอ่ะโอ้โหไม่ให้กำลังใจผมเลยมันจะไม่เยอะขึ้นไปมากกว่านี้แล้วนะกิดาเรียบตรงแล้วคือแบบคนดูอาจจะชอบประมาณนี้อย่ามึงมันแหมแค่นี้เองเอ้ยกิดแถวนี้แม่งมีผึ้งด้วยว่ะรู้สึกว่าผึ้งมันอยากบวกกับเราเว้ยเฮ้ยกิดสงสัยพี่คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องล่าผึ้งว่ะเฮ้ยล่าผึ้งเพื่อให้มาตีมึงนะล่าผึ้งมันต้องมันไม่ตีผมหรอกเชื่อผมสิเอ้ยไม่แน่หรอกไอ้กิดโจไหนพึ่งโอ้ยจะพึ่งละกิดมึงจำไม่ได้เหรอฮะตั้งแต่ที่เราเล่นลักกี้บ็อกไปอ่ะคือคนที่เป็นเจ้าของคอนเทนต์นะนะกิดนะคือมึงก็ต้องเป็นอะไรที่ the best อยู่แล้วนะกิดนะเข้าใจไหมเออเข้าใจแล้วนะได้เฮ้ยตาแดงมาแล้วกูไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งกับกูผมบอกแล้วฮะคุณผู้ชมว่าไอ้กิดนี่เป็นบุคคลที่ฆ่าได้แล้วเฮ้ยมึงมันสาย PVP ไอ้กิดมึงรู้ไหมว่าการที่มึงตีพึ่ง1ตัวมันจะทำให้พึ่งอีก2ตัวเนี่ยเข้ามาทำร้ายมึงนะกิดนะเข้าใจไหมโอเคอ้าวเหรอพึ่งจะรู้เนี่ยพึ่งจะรู้ว่าพึ่งมันมี3ตัวแน่นอนแน่นอนเนี่ยแกกำลังจะทำร้ายมึงด้วยกิดแต่ผมฆ่าแกไปแล้วโอเคโอเคซึ่งตอนนี้นะครับชมเราได้เอาชีวิตรอดไปสักหน่อยนึงแล้วนะฮะกิดตอนนี้นายพร้อมที่จะรับความรุนแรงจากเกม Minecraft แล้วหรือยังฮะถ้าเกิดเราใช้คำสั่งนี้ไปนะคือกิจจะรู้เลยว่านรกมีจริงพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วครับ1 2 3รีโหลดเรียบร้อย What the fuck ไหนๆกิจลองมองไปที่ต้นไม้ดิกิจลองมองไปที่ต้นไม้ดิโอ้ยเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะอันนี้คือ data pack ตัวใหม่นะฮะคุณผู้ชมก็คือเวลาเรามองไปที่บล็อกไหนนะกิดนะบล็อกนั้นน่ะมันจะทำการเรนดอมออกมาเลยนะกิดนะเข้าใจไหมซึ่งตอนนี้โอ้โหกิดโอ้ my god เมื่อกี้เหมือนกับว่าพี่เห็นไดมอนด์โอ้กิดเราเจอไดมอนด์นี่นี่กิดอ้าวมึงไดมอนด์กูไดมอนด์กูได้ไงอ่ะคือมันจะเปลี่ยนอ่ะพี่คือใช่แล้วมันจะเปลี่ยนใช่ฮะคุณผู้ชมคือเรามองไปที่บล็อกไหนนะฮะคือบล็อกนั้นน่ะมันก็จะทำการเรนดอมบล็อกใหม่ให้เรานั่นเองนะฮะใช่มั้ยแล้วก็ขุดไม่ได้ล่ะสิมันก็ขุดได้สิกิจแต่ว่าเราอาจจะต้องลองดูมั้ยลองดูนะลองสมมุตินะสมมุติว่าสมมุติว่าพี่อยากได้ไม้อันนี้ได้มั้ยได้มั้ยได้เฉยได้ว่ะได้ว่ะแสดงว่าตอนนี้น้ําชมคือเราจะต้องหาแร่นะฮะเพราะเราจะได้กองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่พยายามจะไม่มองไม่กินนะเฮ้ยว้าวว้าวเฮ้ยกิจเก็บเหล็กไหมกิจเก็บเหล็กหรือไงนะเฮ้ยไม่เป็นไรกิจพี่เก็บมาแล้วกิจนี่เอาไปไหมอันนี่อย่างน้อยนะกิจนะคืออย่างนี้อย่างน้อยนะคือเราก็น่าจะสามารถที่จะคาพวกแบบพี่องค์พี่แอคแลมมานี้ได้นะฮะคุณผู้ชมโอ้โหอ้าวแต่ผมได้อ้าวสมุดมันได้ของสปอนเนอร์เฉยเลยอ่ะเฮ้ยแจ๋วว่ะแจ๋วว่ะโอ้โหแจ๋วเฮ้ยเฮ้ยกิจเรายาวพี่แต่ผมได้สมุดเมนดิ้งนะพี่นะแซมอ่ะพี่เฮ้ยกิจถ้าเกิดสมมติว่าพี่ขับโตครับเดี๋ยวมึงคิดว่าโตครับมันจะบินไหมวะพี่ว่าน่าจะไม่บินนะพี่ว่านะผมว่าน่าจะบินมึงต่อหน้ากูเลยมันไม่รู้สินะลองตาเผาสิพี่ลองตาเผาสิลองตาเผาไหน
Oh my god Oh my goodness เฮ้ยพี่เพชรโอ้แต่เราไม่มีพิกแอคเราไม่มีพิกแอคกังกิจคือตอนนี้คุณผู้ชมเรามีพิกแอคก็จริงไว้กิจแต่ว่าพิกแอคที่เรามีอยู่มันเป็นพิกแอคหินงูงูไงกิจเราไม่สามารถทำอะไรแบบนั้นได้เข้าใจป่ะโอเคเฮ้ยกิจตอนนี้พี่เหมือนว่าพี่จะได้วะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะกิจอย่าไปมองมันนะโอ้ยกล่องอีกแล้วได้เจอกล่องอีกแล้วตอนนี้โอเคฮะคุณผู้ชมเอ้ยพี่ได้ดาบว่ะแจ๋วถ้าเกิดสมมติได้เหล็กได้เหรอเฮ้ยพี่ก็ได้เหล็กแล้วเว้ยกิจนี่เฮ้ยกิจถ้าเกิดสมมติว่าเรามองไปใต้น้ำได้ป่ะเรามองใต้น้ำได้ไหมลองมองดูดิได้ดิพี่มันก็เก็บเหมือนกันพี่โอ้สรุปแล้วคือถึงเราจะอยู่ใต้น้ำนะฮะคุณผู้ชมหรือว่าเราจะไม่อยู่ก็ตามเลยประมาณนี้นะฮะยังไงบล็อกมุกก็ทำการเรนดอมมานะกิจนะเนเธอร์ไลท์ไหนวะเอามันไปแล้วพี่เอ้ยกิจเห็นไข่มังกรป่ะไข่มังกรเว้ยกิจไข่มังกรเราได้ไข่มังกรพี่ผมเอฟ5เอฟ5พี่ผมต้องเอฟ5เราต้องเอฟโหเฮ้ยไข่มังกรไปนู่นแล้วเว้ยกิจพี่มันไปนู่นแล้วว่ากิจต้องวางทอสพี่เอามันต้องวางทอสเหรอโอ้พี่ได้ถึงพี่เสียใจเอ้ยนี่ไงนี่ไงไม่ได้แล้วไงต่อพี่ไงต่อเราต้องวางป่ะวางไม่ต้องวางพี่แล้วก็เก็บไว้มันคือของสะสมไว้พี่นี่เฮ้ยเอาเรื่องว่ะแจ๋วพิมพ์หนึ่งว่าพี่จะมองไปไหนวะเอ้ยคิดอ้าวหายแล้วเอ้าเฮ้ยมันทองอ๋ออารมณ์เหมือนกับว่าถ้าเกิดอันไหนที่มันเป็นกล่องเชนนะกินนะคือถ้าเกิดสมมติเราหันไปมองอีกรอบนึงอะไรประมาณนี้คือกล่องมันจะแตกเลยเว้ยแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำการเก็บของเข้าใจปะโอ้โหนี่มึงสาย PVP จริงไม่นานมึงมันกากจังวะกิน Nope โอเคเฮ้ยพี่ผมได้เพชรไหนว้าวเฮ้ยทำไมนายมันโชคดีอย่างนี้วะฮะสอกิจเฮ้ยพี่เอ้ยเฮ้ยกิจเรามาทำการตัดต้นไม้กันดีกว่านะกิจคิงเนอร์นะมาตัดต้นไม้กันตัดต้นไม้โอ้ยแหลกตอนนี้เราน่าจะมีปัญหากับการตัดต้นไม้นะฮะคุณผู้ชมนะโอ้โหกิจเฮ้ยกิจอย่างนี้เราจะทำอะไรได้บ้างวะกิจฮะมันดูเหมือนกับนั่นน่ะสิพี่เฮ้ยกิจแต่เพชรข้างหลังพี่กดได้ผ้าพี่ตรงตีนพี่อ่ะไหนตรงไหนอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่จะได้ปะได้ดิได้ปะเย้ได้แล้วคุณผู้ชมโอ้สุดยอดไปเลยโอ้กิจเดี๋ยวก่อนนะอยู่นิ่งนะนี่เรามีแร่ครับคุณผู้ชมเราจะแบ่งกันคนละ5นะฮะเฮ้ยกิจเราลองหันไปมองบนต้นไม้ดูสิดูบนต้นไม้ดูสิว่าจะเป็นยังไงวะกิจฮะโอ้เฮ้ยกิจอะไรมันอยู่บนฟ้ามันว่าตัดไม่ได้ไม่มึงมองบนท้องฟ้าด้านหลังต้นไม้ดิกิจโอ้โหคุณผู้ชมไอ้กิจอันนี้ผมบอกจริงนะคุณผู้ชมว่ามันเกินความคาดหมายของเราจริงว่ากิจแล้วตอนนี้กูมันเริ่มแหลกแล้วมึงจะไปมองมันสิมันแหลกมากพี่ไอ้บล็อกเพชรอีกแล้วพี่ไหนบล็อกเพชรอีกแล้วเหรอโอ้โหไอ้กิจอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้ฮะคุณผู้ชมผมนี่พี่ไหนคุณ yes โอเคได้เรียบร้อยนี่พี่ขลังอีกพี่อ้าวขลังอีกพี่โอ้เก็บไม่ได้แล้วของเต็มนี่พี่ตรงผมอีกพี่ไหนเก็บก่อนผู้ชมเก็บก่อนเขาเรียกว่าแร่เนี่ยมันมีค่ามากสุดภายในเกม Minecraft แล้วนะกิจนะกิจทำไมมันโอ้โหมันเยอะขนาดนั้นเลยวะกิจโอ้เยอะไอ้กิจเดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือเราสองคนอ่ะเรามีตัว Optify นะฮะกิจมึงลองกดซูมใช่ไหมแล้วมึงลองมองไปดิพอมึงหันไปมองอะไรปุ๊บอ่ะคือตรงนั้นอ่ะเหมือนกับว่าบล็อกมันจะทำการสุ่มให้มึงอัตโนมัติเลยเว้ยคุยแต่มันลอยฟ้าได้เองไอ้กิจไอ้กิจมึงจะแข่งกับกูใช่ไหมฮะมึงคิดว่ามึงจะสู้กูได้เหรอฮะกิจนะโอ้ไอ้กิจนุ่งบนหัวโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นโอ้ my god โอ้ my goodness นะผู้ชมมีบล็อกล่วงมาด้วยโอ้โหแหลกไอ้กิจเคยเห็นไอ้นี่ไหมเคยเห็นไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมลุงกินน้ำมันพี่แหลกมากโอ้คุณผู้ชมฮะผมคิดว่าผู้ชมน่าจะเข้าใจแล้วนะฮะว่าทำไมหน้าตาแปลกตรงนี้คนถึงไม่ค่อยนิยมใช้กันนะนักกีฬาเข้าใจไหมโอเคเพราะฉะนั้นโอ้ยคิดเรามองที่กล่องดิเรามองดิว่าเป็นไงถ้าเกิดนี่ไงเวลาเรามองไปที่กล่องปุ๊บกิจดูเหมือนกับว่าไอ้ของที่อยู่ภายในกล่องคุณผู้ชมคือมันจะแตกอัตโนมัติเลยวิกิจโอเคไหม
โอเคครับผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับภายในวันนี้ผมคิดว่าเราสองคนน่าจะพอเพียงเท่านี้นะครับว่าตอนนี้เราสองคนเนี่ยเริ่มที่จะแหลกกันมากแล้วนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เบอร์ให้พวกเราสองคนกันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เน่นี่เน่เอ้ยสัวสัวเฮ้ยมันโกงคุณผู้ชมมันโกงมันโกงผมคุณผู้ชม no no จริงโกงผมพี่นะพี่นะ